ตอนนั้นที่ทางในส่วนของทางสมาคมผู้ลำปางเนี่ยไปเนี่ยก็จะมีอยู่สองทีมนะฮะด้วยกันสามทีมนะก็คือทีมแรกเนี่ยเป็นทีมของเจ้าที่ชุดประดาน้ำนะฮะก็จะช่วงแรกเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยตอนน้ำมันยังไม่ลึกยังไม่ช่วงนั้นแหละน้ำยังไม่มาเราก็จะเข้าไปลำเลียงสายไฟเพื่อที่จะต่อจากปั๊มนะฮะเพื่อที่หลุดน้ำจากในถ้ำออกมาแต่หลังจากนั้นที่ช่วงฝนตกแล้วเนี่ยระดับน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะต่อเนื่องทางทีมเราก็ได้รวมตัวกับทีมงานกู้ภัยต่างๆนะครับเป็นทีมเสริมให้กับทางเจ้าที่ของซิลเพื่อที่จะลำเลียงขวดอากาศแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปให้เจ้าที่ซิลที่เขาตั้งจุดอยู่ตรงจุดข้างในนะครับและอีกส่วนก็คือเจ้าที่ทั่วไปเจ้าที่กู้ภัยทั่วไปนะก็อยากเป็นการประสานงานลำเลียงอุปกรณ์ต่างๆนะจากปากถ้ำเข้าไปยังจุดที่จะเริ่มดำนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าที่ที่เป็นเจ้าที่ประสานงานวิทยุนะครับประสานงานกับหน่วยต่างๆนะจากปากถ้ำเพื่อที่จะประสานงานทางวิทยุไปยังกองบริการนะว่าตอนนี้ทางปากถ้ำเจ้าที่ข้างในต้องการอะไรบ้างนะครับนำอุปกรณ์ที่ขาดเหลือหรือว่าอาหารที่แล้วก็สิ่งที่ขาดที่หน่วยซิลร้องขอนะครับก็จะนำทีมนะครับเดินจากปากถ้ำไปถึงยังจุดที่หน่วยซิลพักแล้วก็จุดที่หน่วยซิลเนี่ยถึงจุดสุดท้ายที่ต้องใช้การดำน้ำไปครับจะเป็นการขนส่งอุปกรณ์อาหารพวกนี้ครับแล้วก็จะอยู่ที่จุดประสานงานบริเวณปากถ้ำประสานกับจุดดำเนินการด้านนอกครับขวดอากาศแน่หน่วยซิลไปดำน้ำดำกี่วันตรงนี้แล้วแต่เขาร้องขอครับวันหนึ่งเขาอาจจะหน่วยซิลว่าจะร้องขอมาว่าต้องการคนคนนี้เพื่อดำน้ำเพื่อลำเลียงขวดอากาศเข้าไปยังถงต่างๆครับแล้วเข้าไปถึงถงที่ไกลสุดเราไปถึงถงไหมตอนนั้นมันเป็นถงแล้วที่หน่วยซิลตอนนั้นน่ะที่พวกผมเข้าไปสุดคือถงเองมันเข้าไปลึกกว่านั้นมันมีอยู่กี่ถงนะจำไม่ได้เพราะว่าไปถึงโถงที่ทางหน่วยซิลเขาตั้งเป็นจุดทำในการเขาด้านในเขาที่ว่าจะถงผมเลยที่จะเลื่อนดำเพื่อที่มุดลงไปมุดลงไปในช่องที่มันเป็นแหลมลงมาตรงนั้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยหลังจากตรงนั้นไปเนี่ยทางเจ้าที่หรือประชาชนทั่วไปเนี่ยตรงนี้ต่างจะไม่มีโอกาสคือจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรงนั้นจะเป็นการมาของหน่วยซิลทั้งหมดตรงนั้นนะคือของเราเนี่ยจะได้ทำที่เป็นแค่ลำเลียงอุปกรณ์เครื่องมือทางอากาศจากปากถ้ำเนี่ยแล้วก็เข้าไปถึงจุดตรงนั้นเพื่อส่งให้กับหน่วยซิลทำงานต่อแต่ว่าการทำงานของทีมต่างชาติเนี่ยก็คือหน่วยซิลของไทยก็คือก็ทำงานตรงนั้นอยู่แล้วเขาไปทำงานร่วมกันกับหน่วยซิลนะครับต่างชาติเขาจะประสานงานกับหน่วยซิลอยู่แล้วจะไปของฝรั่งเขาทำเขาก็น่าจะไปเน้นตรงการทำงานของเขาโดยที่ไม่ได้มีบทบาทของผู้ภัยเจ้าที่ไทยมากพอสมควรไปเน้นแต่ทางของต่างชาติโดยที่วัตถุประสงค์อาจจะเป็นของท่านว่าเนี่ยอยากให้เห็นทั้งผู้ภัยชาวบ้านทหารตำรวจหน่วยงานราชการแต่หนังอาจจะกลายเป็นว่าเห็นแต่การทำงานของฝรั่งทีมเดียวแล้วหลักๆหัวน่าจะเป็นของคนไทยมากกว่าเพราะที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะครับและการสั่งการอะไรทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าการตัดสินใจอยู่กับหน่วยงานราชการของไทยทีมเขาเป็นทีมเสริมทีมเขาอาจจะมาเจอจริงแต่หลักๆคิดว่าน่าจะมาเน้นให้เห็นอะไรภาพรวมได้มากกว่านี้ครับที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานครั้งนั้นแหละเราอยากจะสะท้อนอะไรตรงนี้มั้งก็ถ้าเขาจะเอาเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับอยากจะให้หนังเนี่ยเน้นมาทางให้เห็นความร่วมมือแล้วก็เห็นเขาเรียกพลังของคนไทยครับที่ว่าไปช่วยกันเนาะแล้วก็ส่วนของทางฝรั่งเนี่ยเขามีใจมาช่วยแต่ว่าหนังอาจจะไปโฟกัสผิดจุดหรือว่าเนื้อหาผิดเพี้ยนไปหน่อยครับใจไหมครับในฐานะคนปฏิบัติงานส่วนตัวผมว่าก็ไม่ได้คิดถึง
ตรงนั้นนะคือในส่วนที่เราทำก็คือเราทำด้วยใจอยู่แล้วนะปกติเราทำด้วยใจอยู่แล้วเราจะไม่ได้ค่อยสนใจเกี่ยวกับการออกสื่ออะไรของมากนักแต่อยากจะเห็นภาพที่เป็นการพลังถึงว่าถ้ามันเป็นข่าวออกมาอย่างเงี้ยคือเราอยากให้เอาประเด็นตรงที่ว่าการร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานโดยเฉพาะงานหน่วยกู้ภัยต่างๆนะที่มาทำงานร่วมกันนะอยากจะให้ลบภาพตรงที่ว่าความขัดแย้งของกู้ภัยแต่ละหน่วยเวลาปฏิบัติงานนะคืออยากให้เอาตรงเนี้ยมาเป็นประเด็นมาเป็นเป้าหลักคือว่ากู้ภัยก็สามารถทำงานร่วมกันได้โดยที่มีการขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนจากต่างจังหวัดจากต่างพื้นที่นะสามารถทำงานร่วมกันได้นะตรงนี้มากกว่าคือส่วนตัวถ้าเป็นมุมมองเขาก็อาจจะคิดว่าเป็นแค่หนังแต่เอาเหตุการณ์เรื่องที่เกิดขึ้นไปเป็นเขาโครงในการสร้างแต่ในมุมมองของพวกเราอาจจะว่าให้เป็นหนังเชิงว่าสารคดีอยากจะให้มันเห็นความเป็นจริงมากกว่านี้หรือเปล่าน่าจะประมาณนี้สารคดีที่ว่ามาจากเรื่องจริงนะก็คือจากแง่ถอดเขาโครงมาจากเรื่องจริงจากเหตุการณ์จริงนะแต่ก็เข้าใจว่าการที่ทางฝรั่งเขาทำหนังมาก็เพื่อเป็นการทำในเชิงพาณิชย์นะก็อาจจะมีการตัดต่ออาจจะมีการเสริมบทเข้าไปเพื่อให้ตัวหนังมันเกิดความเร้าใจนะเกิดความน่าตื่นเต้นนะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการขายหนังเขา